สวัสดีครับวันนี้โครงการกินสบายใจมูลนิธิสื่อสร้างสุขจัดรายการพิเศษครับเปิดเวทีสาธารณะเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน้ําของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเตรียมการในรับมือกับการภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งวันนี้จะเสนอประเด็นที่เรียกว่าเกษตรกรอินทรีย์กับการรับมือน้ําท่วมอุบลนะครับก็น่าชื่นชมครับทางเกษตรกรอินทรีย์ของโครงการกินสบายใจที่ความใส่ใจที่ความสนใจในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของ climate change ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จัดเวทีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับวันนี้จัดแบบออนไลน์ครับโดยจะมีเกษตรกรหลายท่านได้เข้ามาอยู่ในซูมได้รับฟังและถ้ามีคําถามก็จะได้มีการตอบกันด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านชัชวาลเบญจสิริวงศ์มาร่วมวงกับเรารับฟังแล้วก็รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆวันนี้เรียกว่ามาพร้อมกับท่านรองผู้ว่าเลยครับเพื่อเตรียมตอบคําถามของเกษตรกรหรือผู้ชมจากทางบ้านนะครับมีคุณสกลกิจวงพรหมมาครับศรีบุญมาฟาร์มจากบุ่งไหมสว่างวีระวงศ์มีคุณแม่ประภานะครับอยู่ที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารมีแม่บุญทันเพ่งธรรมครับนักสื่อสารภัยพิบัติชุมชนคนนี้เรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งช่องระดับชาตินะครับเป็นนักสื่อสารภัยพิบัติของเราและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กินสบายใจซึ่งทําเกษตรกรซึ่งทํางานเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้อะไรที่เป็นพิษภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับทั้งทางจังหวัดทั้งหน่วยงานสราวชัสดกีารครทุกท่านัทางบผู้ว่านะครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากพ่อสกลกิจเลยนะครับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างครับพ่อครับผมมานะครับจากกรุงไหมแล้วก็สว่างวีระวงศ์ครับผมเป็นมาดินชำราบครับผมตอนนี้สถานการณ์น้ําก็อยู่ในระดับสีเหลืองครับผมคือการเฝ้าระวังครับผมตอนนี้เมื่อวาครันบนี้ตอนเช้ายังอยู่สีเขียวครับแต่พอตอนบ่ายมาขึ้นขีดเป็นสีเหลืองการเฝ้าระวังเลยครับและตอนนี้ทางเทศบาลตำบลหนองไม้ก็มีการออกหนังสือให้ประชาชนที่อยู่ติดริมน้ําที่เคยท่วมคือการเฝ้าระวังครับผมสถานการณ์น้ําครับผมนี่คือตำบลบุ่งไหมอำเภอสว่างวีระวงศ์ถูกต้องนะครับตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบครับผมแล้วก็อำเภอแหวลา่งรินชำราบนะครับอภิวารินชำราบขออภัยครับพื้นที่ตอนนี้ธงแล้วขึ้นตรงเหลืองคือสแตนบายเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมพ่อใช่ครับผมอีกประมาณ50 เซนนี่ก็น่าจะขึ้นธงแดงครับผมทพ่าองมกีรมการทกาับงชุมชทนางมีกรกามรเตรียมมือรับมีการเตรียมตัวในการรับมือน้ำท่วมปีนี้ยังไงครับปีนี้การคาดการณ์นะครับนอกก็อย่างที่ดูข่าวกันก็มีท่วมทางเหนือทางต่างจังหวัดที่อยู่ข้างบนไม่รู้ว่าน้ําจะมาหาเราไหมแต่ที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมก็คือตอนนี้ที่ทําการเกษตรเนี่ยคือตอนนี้คือการปลูกพืชที่ไม่มีมูลค่าก็คือเป็นพวกไม่มีมูลค่าเพียงนะครับพืชตอนนี้ตรงที่น้ําจะท่วมก็จะเป็นผักบุ้งแก้วครับผมที่เป็นพืชน้ําครับผมผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักพายครับแล้วก็มีสะปลาเนี่ยก็เตรียมพร้อมกับการทํากระชังเพื่อเพราะว่าปลาตอนนี้มันยังไม่โตครับผมลงปีเดียวยังไม่โตก็คือถ้าน้ํามาจ่อสะเราก็ทําการสูบแล้วก็เอาปลาไปพักในกระชังเพื่อให้น้ําลงแล้วก็ค่อยเอาลงบ่ออีกทีหนึ่งครับนี่การเตรียมรับของศรีบุญมาฟาร์มครับผมที่โอ้อยู่ในตำบลบุงไหมที่มันท่วมเกือบทุกปีครับผมโอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับมือน้ําท่วมนะครับแล้วมีการพูดคุยกันในวงเกษตรกรด้วยกันไหมครับในเรื่องการรับมือภัยพิบัติในแต่ละปีนะครับแลกเปลี่ยนกันบ้างไหมตรงนี้ก็คือการพูดคุยก็คือมีกลุ่มเกษตรกรที่ทํานานะครับก็การทํานานี่คือผมในนามของเกษตรอินทรีย์แล้วก็ติดตามข่าวสารในไลน์ต่างๆของกลุ่มกินสบายใจครับผมก็เฝ้าระวังในเรื่องของการว่าดูสถานการณ์น้ําว่าคือถ้าปลูกข้าวเนี่ยต้องปลูกให้เกี่ยวก่อนสิงหาอย่างนี้ก็คือถ้าปลูกข้าวต้องปลูกพันธุ์ที่อายุสั้นก็คือเกี่ยวก่อนน้ํามาตรงนี้ก็มีหลายท่านที่เกษตรกรปล่อยให้น้ําท่วมปีนี้ก็มีท่วมอยู่3 รายครับที่ท่วมรอบแรกครับผมท่วมไปแล้วครับผมที่ขึ้นมารอบแรกครับผมทําการท่วมไปเรียบร้อยครับครับเอาละครับพ่อเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะได้เข้ามาถามอีกรอบหนึ่งนะครับพ่อสกลกิจขอบคุณนะครับแม่ประภาพรครับแม่ประภาพรไร่บุญอุ้มบุญอ้นฟาร์มนะครับอยู่ไร่ใต้พิบูลนี่สถานการณ์น้ําในพื้นที่เป็นยังไงตอนนี้ครับค่ะสถานการณ์น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ขึ้นเยอะค่ะ
แลท้ีว่กไร็ใต้กระทุค่ะที่ไร่ใต้อำเภอพิบูรณ์ค่ะครับรับมือน้ำเตรียมตัวในการรับมือยังไงบ้างครับการรับมือของเกษตรกรก็กำลังเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังค่ะที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะเราเก็บเกี่ยวพืชที่เราปลูกพื้นที่ที่น้ำท่วมเราก็เก็บเกี่ยวเตรียมการรับมือนะคะจะไม่ให้มันท่วมผลผลิตของการเกษตรค่ะครับการรับรู้ของแม่แล้ใวนกเรื็่องน้ำครับเชิญต่อครับโทษครับค่ะการรับรู้ของน้ําจะมาหรือไม่มาท่านนายกของอบต.ไร่ใต้ก็บอกให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะประกาศว่าน้ําขึ้นประมาณกี่เซนอย่างนี้นะคะของตำบลไร่ใต้ค่ะท่านนายกก็จะผู้ใหญ่เขาบอกว่ายังไงปีนี้จะท่วมไหมปีนี้ก็ไม่บอกว่าท่วมหรือไม่ท่วมนะคะแต่เราเตรียมรับมือนะคะโอ้เขายังไม่ฟันธงนะว่าท่วมหรือไม่ท่วมแต่ยังไม่ฟันธงค่ะยังไม่ฟันธงคือเราเตรียมรับพร้อมที่จะรับมือกับน้ํานะคะโอ้การเตรียมพร้อมของเราคือยังไงบ้างครับ1 2 3 4แม่1นะคะเกษตรกรก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พื้นที่ต่ำแล้วก็เพราะว่าไร่ใต้จะมีพื้นจะท่วมพื้นที่บ้านนะคะไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรพื้นที่เกษตรกรปลูกพืชเนี่ยจะไม่เยอะค่ะจะเป็นพื้นที่บ้านอย่างเช่นบ้านหนูก็ขนข้าวออกจากพื้นที่บ้านแล้วไปไว้ที่ตรงพื้นที่นาพื้นที่ที่ไม่ท่วมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะครับเกษเอาตรละกครรับก็นายปเรตะรภียามพรเดี๋ยวมีอะไรเสริมก็เสียงจะดีเลย์กันครับโอเคแม่ประภรถ้ามีอะไรเสริมเดี๋ยวเสริมพูดขึ้นมาได้เลยนะครับแม่บุญทันครับแม่บุญทันเป็นไงสถานการณ์ในพื้นที่ครับในฐานะนักสื่อสารภัยพิบัติด้วยเชิญแม่บุญทันครับค่ะตอนนี้ในชุมชนน้ำก็ยังได้อยู่นะคะคือขณะนี้ทางกรมชลแล้วก็กรมทรัพย์นะคะเริ่มมาสูบน้ำออกจากแถวท้ายวัดนะคะทั้งสามท่อเลยนะคะตอนนี้คือก็มีการสูบน้ำออกไปซึ่งน้ำเรามันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ค่ะถือว่าปีนี้ชาวบ้านอุ่นใจค่ะเพราะว่าทางหน่วยงานของรัฐมีการเตรียมชาวบ้านก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยค่ะซึ่งปีนี้ยอมรับว่าชาวบ้านมีความอุ่นใจนะคะที่ขนาดน้ำมาน้ำก็ยังไปได้เพราะว่าถึงน้ำผมจะหนุนอยู่มั่งนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไปของมันได้อยู่นะคะไม่ถ้าทุกปีนะคะท่วมแล้วค่ะถ้าท่านไม่ได้ปล่อยเขื่อนอะไรประมาณนี้ท่วมแล้วครับคือแม่คิดว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปี65ปี66เนี่ยปีนี้มีการบริหารจัดการน้ำดีมากอย่างนั้นเหรอครับแม่ดีค่ะดีดีมากๆเลยค่ะถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกปีนะคะจะไม่เกิดน้ำท่วมถึงท่วมก็จะไม่เยอะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่มิดหลังคาซึ่งมันท่วมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้การแจ้งเตือนท่านก็ล่าช้านะคะที่ผ่านมาปีนี้ทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งภาคเอกชนทั้งชาวบ้านร่วมใจกันค่ะจะดูว่าปีนี้ทางหน่วยงานของรัฐท่านจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งก็เห็นผลอยู่แล้วล่ะค่ะว่าท่านพร่องน้ำไปได้มากน้ำก็ยังไม่เข้าชุมชนนะคะตอนนี้ก็ยังปกติอยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะครับพอดีคนที่บัญชาการเรื่องน้ำฟังอยู่ตอนนี้เต็มห้องเลยเนี่ยแม่อยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับคืออาจจะเป็นเขาเคยท่วมอยู่แล้วก็ท่วมไปอะไรประมาณนี้เขาก็ยังอยู่ได้คงใจอย่างนั้นนะคะอันนี้ตามความรู้สึกนะคะเพราะว่าท่วมทุกปีแต่ปีนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อสารหรือว่าทางหน่วยงานของรัฐลงหาชุมชนซึ่งท่านรองนี้ท่านคนนี้เยี่ยมมากค่ะยอมรับค่ะ
ท่านเข้ามาอยู่ไม่นานแต่ท่านก็ได้มาศึกษาแล้วก็เริ่มพูดคุยกับชาวบ้านให้เห็นพื้นที่บริบทที่พื้นที่น้ําท่วมเป็นอย่างไรท่านก็คงจะเข้ามาแก้ไขได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นระดับที่ดีมากค่ะท่านรองชัชวาลลงพื้นที่ไปคุยกับแม่บุญธันด้วยเหรอครับได้เจอกันไหมครับต้องอยากจะบอกทางแล้วก็พี่ๆทั้งพ่อสกลกิจแม่ประภาพรแล้วโดยเฉพาะแม่บุญทันอยากจะบอกนะว่าตอนแม่บุญทันพูดเนี่ยในห้องเนี้ยยิ้มแป้นทุกคนเลยทุกคนก็บอกว่าหผายมเหดนืี่อยใจเป็นปิดทิ้งเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปีแห่งการทํางานของทางราชการนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสุประสิทธิ์กอเจริญยศคือท่านเป็นอยู่ท่านอยู่อุบลนานและท่านนี้ก็เห็นจุดอ่อนนะว่าอุบลเราเคยผิดพลาดตรงไหนท่านก็มาปรับนะให้ส่วนราชการไปปรับแก้แล้วปีนี้เองเนี่ยผมได้เห็นแอคชั่นของทางกรมชลประทานนะที่ท่านทิบดีท่านรองทิบดีลงพื้นที่ของเราแล้วก็นําโครงการนะที่มาปิดจุดอ่อนของเราที่เราเคยบอกว่าเรามีจุดอ่อนอยู่ทั้งหมด6 จุดเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวน้ําจะเข้ามาทางจุดอ่อนของเราทั้งหมด6 จุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านปิดไปแล้ว2 จุดนะฮะที่ชุมชนท่าวังแดงกับที่ตรงไหนนะที่ตรงก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เขาเรียกกันนะแต่ชื่อจริงท่ากอไผ่นะก็คือพวกทางชลประทานเองเนี่ยคือร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยนะเขาต้องไปตรวจดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนเขาต้องแก้ตรงนั้นอย่างเทศบาลอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องเตรียมกระสอบทรายเขาต้องไปทำคือเขารู้ทุกคนรู้ทุกคนมีความตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนจริงๆอันนี้ต้องจริงต้องขอบคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยนะฮะทุกคนเลยครับอันนี้ถึงคิวผมหรือยังฮะการสุชัยครับแมพก็ถึงแล้วครับคือแม่บุญธันนี่ปกติจะไม่เห็นชมภาครัฐเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียนตามตรงวันนี้ผมละเซอร์ไพรส์มากว่าแม่แสดงว่าทางหน่วยงานราชการปีนี้เยี่ยมจริงๆนะครับถึงแม่บุญธันถึงเอ่ยปากชมนี่แม่บุญธันมีอะไรเสริมไหมครับก่อนจะไปท่านรองผู้ว่าครับก็อยากเรียนท่านรองนะคะว่าปีนี้ท่านทำดีแล้วแต่ว่าปีต่อไปถ้าจะเงียบเหมือนเดิมไม่ได้นะคะท่านต้องมีการพัฒนาค่ะฝากถึงท่านรองค่ะต้องให้เสียหายน้อยมากที่สุดหรือท่วมน้อยมากที่สุดค่ะท่านโอเคครับเดี๋ยวถ้าลองก็ไปเป็นผู้ว่าจังหวัดอื่นแล้วฝากไปได้ก็ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดแต่ท่านรองครัถบึงกับผครับมว่าไงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ยังไงครับตอนนี้ครับท่านรองครับคือปกติเนี่ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าเวลาสถานการณ์น้ําเนี่ยที่มันแปรเปลี่ยนสถานการณ์ตลอดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวน้ําเหนือจะมาก็สุดแล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องรู้ล่วงหน้าหรือต้องมีการคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ซึ่งจะต้องประชุมเกือบทุกวันที่ห้องปฏิบัติราชการของผมเองคือห้องทํางานของรองผู้ว่านะทุกเช้า8 โมงเช้าก็ว่าได้ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตแต่ถ้าไม่วิกฤตเนี่ยสัก3-4 วันเราจะประชุมทีหนึ่งก็คือมากินข้าวเช้ากันเนี่ยแล้วก็ให้ทางอุตุประเมินว่าน้ําจากฟ้ามายังไงให้ทางกรมทรัพย์น้ำ11เนี่ยประเมินว่าน้ําเหนือที่มาจากโขงเนี่ยโขงทางภาคเหนือนะที่จะลงมาเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็ทางชลประทานคือที่เขาดูว่าพื้นที่น้ําในลุ่มน้ําชีซึ่งกับลุ่มน้ํามูลเนี่ยที่จะไหลมารวมกันที่มูลของบ้านเราเนี่ยที่อุบลเนี่ยเป็นยังไงเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาประมวลและเราก็จะประเมินสถานการณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เราประเมินไปถึงวันที่5 ตุลาคมซึ่ง5 ตุลาคมเนี่ยอันนี้ผมบอกครับเฉลยก่อนแล้วกันส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยถึง5 ตุลาคมจังหวัดอุบลราชธานีจะยังไม่มีสถานการณ์น้ําท่วมนะข้อมูลณวันนี้นะครับนะครับปัจจัยแรกอ้าวดูเดี๋ยวนะครับมีถามอะไรผมหรือเปล่าครับไม่มีครับเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวถามนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งนะฮะปิดไมค์ไว้ก่อนเอาเชิญท่านรเรองาต่อครับขออภัยครับเชิญครับเงื่อนไขก็คือเราเอาข้อมูลจากน้ําฟ้าอุตุบอกว่าจากวันนี้ถึงวันที่5 ตุลายังไม่ปรากฏพายุที่จะมีอิทธิพลต่อพื้นที่รับน้ําของจังหวัดอุบลราชธานีผมไม่ได้บอกแค่ว่า
พายุต้องผ่านอุบลนะแต่พายุถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่รับน้ําของอุบลก็คือลุ่มน้ําชีกับลุ่มน้ํามูลเนี่ยเราก็นับนะแล้วก็ภาคลุ่มโขงตอนบนเนี่ยอันนี้เราก็นับซึ่งไม่มีปรากฏบ่งบอกเลยแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปสังเกตดูไหมฮะวันนี้อุบลราชธานีตั้งแต่เช้าแดดออกครับซึ่งเป็นไปตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าน้ําฟ้าเนี่ยเราเช็คแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมติถ้าเกิดอุตุบอกว่าอยู่ดีๆเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนคงทราบว่าสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในโลกของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วอยู่ดีๆมันก็โผล่มาซึ่งถ้าเกิดมันมีเหตุบ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอุตุก็จะแจ้งผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกประเมินทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในอย่างในยะสําคัญเนี่ยผมก็จะเชิญทุกส่วนราชการมาประเมินใหม่แต่ณวินาทีนี้ณวันนี้5ตุลาเราผ่านได้นะครับพอดีด้วยน้ําจากฟ้าส่วนที่สองนะฮะส่วนที่สองก็คือน้ําโขงน้ําโขงเนี่ยมันจะมาด้านข้างของจังหวัดนะผ่าน5อําเภอนะครับซึ่งทางกรมทรัพย์น้ําทรัพย์น้ําที่11เนี่ยซึ่งเขาไปเอาข้อมูลจากคณะกรรมการMRC ย่อมาจากอะไรท่านผอ.กรรมการแม่น้ำโคขณะงกรรมการน้ําโขงน้ําแห่งชาตินะฮะเขาประเมินสถานการณ์มาแล้วว่าถึงวันที่5เนี่ยของเราเนี่ยน้ําจะลดลงไปอยู่ประมาณเมตรหนึ่งประมาณ1 เมตรจากระดับปัจจุบันนะฮะจะลงไปถึงเมตรหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในกรณีน้ําหนุนนะครับต่อมากรมชลประทานถึงชลประทานไม่ถึงทั้งชลประทานจังหวัดและสำนักชลประทานเจ็ดสำนักเจ็ดชลประทานเนี่ยเขาก็มีการประเมินน้ําท่าเนี่ยเขาประเมินในสองส่วนก็คือลุ่มน้ําชีกับลุ่มน้ํามูลซึ่งตอนนี้เนี่ยลุ่มน้ําชีกับลุ่มน้ํามูลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้มีปริมาณมากนะฮะแต่มากในลักษณะที่เรียกว่าควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การควบคุมของทางสำนักเจ็ดเนี่ยเนื่องจากสำนักเจ็ดจะเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะบริหารให้ลุ่มน้ําชีเนี่ยไหลเข้ามาที่จังหวัดเราไม่เกิน800ลุ่มน้ํามูลจะไหลไปให้ของเราไม่เกิน100และน้ําในจังหวัดก็คือตรงลําเซบกจะไหลมาของเราไม่เกิน200เพราะนั้นจะคุมอยู่ที่1,800ตอนนี้เรายังคุมได้อยู่ถึงวันที่5ด้วยสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์อย่างเนี้ยเรามีความมั่นใจในระดับเกิน80%ว่ายังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ระดับริมมูลอยู่ที่113เมตรรทก.ทีนี้ถามว่าทำไมผมต้องอ้างคำว่า113เมตรรทก.เพราะนี่ก็คือเป็นระดับการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดเราแต่ถามว่าถ้าเกิดน้ำมาถึง112ท่วมไหมคำตอบก็คือมีท่วมแต่เป็นท่วมนอกแนวคันกั้นน้ำนะย้ำนะท่วมแต่ท่วมนอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ตั้งหมายถึงว่าชุมชนไหนเนี่ยเรารู้หมดแล้วซึ่งวันนี้เองท่านปภ.จังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปดูเมื่อกี้ก็รายงานผมอยู่ว่ามีทั้งหมดกี่หลังอะไรยังไงนะและจุดไหนเป็นจุดอ่อนตอนนี้การสูบน้ําเป็นยังไงที่ต้องสูบเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้ําที่สูบเนี่ยมันจริงๆมันก็เกิดจากน้ําฝนส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยถ้าน้ําฝนตกที่วารินน้ําก็ไหลไปตรงนั้นแหละวัดเสนาวงศ์เราก็ต้องสูบข้ามเพราะว่าตอนนี้ประตูระบายน้ําที่เชื่อมระหว่างคลองจากวารินไปถึงลงมูลเนี่ยเราต้องปิดเพราะว่ามูลเนี่ยน้ํามูลมันสูงกว่าเรากลัวน้ํามูลย้อนเพราะเราต้องปิดแต่พอมีน้ํามาจากชุมชนปุ๊บเราก็สูบข้ามก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแม่คุณทันก็จะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้สูบกันใหญ่เลยนะแล้วทางเรายินดีด้วยทั้ง3-4หน่วยงานเนี่ยสูบจริงๆจังๆเลยสูบก่อนด้วยไม่รอให้น้ําเต็มพอมีปุ๊บเราสูบเลยนะแต่หลักการก็คือเราพร่องน้ําออกให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทีถามว่าแล้วทําไมปีนี้ดูเหมือนชาวบ้านจะพอใจเหมือนแม่บุญทันพูดว่าเอ้ยเรามีความสามารถสมัครสามัคคีสามัคคีกันจริงๆแล้วเราไม่ได้สามัคคีกันเฉพาะแค่ช่วงนี้นะกใช่อ่นหน้าเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างชลประทานเนี่ยพร่องน้ำออกหมดเลยพร่องน้ําจนถึงระดับเกือบแล้งนะครับ
ไม่รู้พวกเรารู้สึกหรือเปล่าว่าตอนเนี้ยหลายจังหวัดทางโซนลุ่มน้ําชีเนี่ยบ่นว่าแล้งเริ่มแล้งเนี่ยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะอันนี้ก็คือเราตีเขาเรียกสมมติฐานของเราก็คือตอนเนี้ยก็คือแล้งดีกว่าท่วมจากสมัยก่อนเราร้องเพลงน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแล้งแล้วกลับกันแล้วนะตอนเนี้ยชลประทานก็บอกน้ำแล้งก็ว่าดีกว่าน้ำท่วมเราต้โอองก้ลับกันฮะอ่ะพอเราใช้ทฤษฎีนี้ปุ๊บเนี่ยชลประทานพร่องน้ําสังเกตว่าพร่องเยอะมากพร่องก่อนเลยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก่อนที่28อีแกตก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พร่องแบบที่เขาเรียกว่าเปิดบานเลยเปิดหน้าเลยไม่ผลิตไฟฟ้าด้วยเขาบอกโอเคยอมที่จะไม่ผลิตไฟฟ้ายอมที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกอุ่นใจว่าอีแกตหมายถึงการไฟฟ้าไม่ได้ปิดเขื่อนปากมูลนะเขาเปิดแบบ100%และท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปดูเปิดจริงๆเพราะนั้นเสมือนหนึ่งไม่มีเขื่อนปากมูลมันไหลไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรขวางเลยครับนะไม่มีอะไรขวางเลยเพราะนี่ก็คือมันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกส่วนราชการจริงๆแต่พอถึงณปัจจุบันเนี้ยพอในสถานการณ์ที่มันเริ่มมีความคุกคามเข้ามาคําว่าคุกคามเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงปริมาณน้ําที่คุกคามอุบลนะแต่ผมพูดถึงน้ําจากทางภาคเหนือที่ทุกคนพอเห็นทุกคนว่าอีสะเชียงรายท่วมเชียงใหม่ท่วมทุกคนก็ตระหนกว่าเฮ้ยเอาแล้วอุบลของเราน่ะยังไงอ่ะคือคนกลัวไปหมดคนกลัวไปหมดและณวันเนี้ยที่3-4-5 วันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมูลขึ้นเรื่อยๆ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 ถ้าสังเกตดูน้ำมูลเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นตอนนี้มันขึ้นในอัตราที่ลดลงภาษาเมื่อเช้าเขาเรียกอะไรนะขึ้นในอัตราที่ลดลงและตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกสัก3 วันเนี่ยมันจะลดลงแล้วไปเห็นกราฟอาจารย์เคยดูกราฟนะมันขึ้นแบบค่อยๆลดลงค่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะลดลงแล้วน้ำจะลดลงเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเมื่อเช้าที่ประเมินสถานการณ์เนี่ยน้ํามูลอีกถึงวันที่ประมาณต้นเดือนตุลาจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน111.7จุดเจ็ดหรือจุดแปดนะผมไม่แน่ใจจุดเจ็ดมั้งอ่ะ111.7ซึ่งยืนยันว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราประเมินสถานการณ์ถูกต้องจังหวัดอุบลยังสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำในรูปแบบนี้ได้ครับนี่ก็คครืัอบสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราที่เป็นสื่อสารมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งหลายผมขออนุญาตให้เปลี่ยนจากตระหนกให้เป็นตระหนักแล้วกันนะครับทำไงก็ได้ให้เปลี่ยนจากตระหนกให้เป็นตระหนักให้ได้คือขอให้รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นหลักวิชาการจริงๆและท่านเตรียมการถูกแล้วผมเห็นดีด้วยนะถึงแม้เราจะประเมินสถานการณ์ว่าน้ําของเราถึงวันที่5จะอยู่เพียงแค่111.7หรือ11.8แต่เราต้องเตรียมการบางบ้านผมเห็นด้วยที่ท่านยกของขึ้นสู่ที่สูงก่อนเตรียมการเตรียมความพร้อมไว้นะไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราก็ดําเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดนะฮะเดี๋ยวจะเกินเวลาของคุณสุชัยฮะเชิญครับผมหมดแล้วเลยจะใครอยากจะถามอะไรในส่วนราชการที่นั่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะท่านสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีทุกอย่างอ้างอิงนะเราจะไม่พูดลอยๆเราจะพูดตามกฎระเบียบทางราชการนะครับเชิญครับครับท่านรองครับตอนนี้มีส่งแชร์ว่อนกันในโซเชียลเลยนะครับมีคุณเดชาโพสต์บอกว่าอีก5 วันเนี่ยจะมีพายุที่มันใหญ่ที่มันมีผลกระทบมากกว่าอย่างนี้ซึ่งจะทำให้ท่วมโน่นนั่นใน5 วันนี่นะครับแล้วก็เมเนเจอร์ออนไลน์เอามาลงก็เลยแชร์กันในโซเชียลกันเยอะแยะมากมายเลยอยากได้ยินเสียงยืนยันจากทางจังหวัดว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนครับแล้วตัวผมเองเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารจากเมื่อเช้าทางอุตุเองเนี่ยยืนยันว่านะยืนยันว่าเดี๋ยวต้องให้ทางชลประทานตอบดีกว่าประเด็นนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับทางชลประทานรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารของชลประทานจะคล่องกว่าเพราะว่ามันจะมีพายุที่เกิดไปแล้วและกําลังจะเกิดแล้วอะไรของผมพอดีผมจําสับสนแต่สุดท้ายก็คือผมสรุปว่ามันยังไม่มีนั้นขอเชิญท่านรองผู้อำนวยการสํานักครับครับท่านรองครับมอนิเตอร์มามันจะมีพายุจริงไหมครับครับก็หลักเมื่อเช้าที่ทางกรมอุตุแจ้งนะฮะ
เขายังไม่ไดร้อเงป็นเศรคษฐำว่าพพงษา์ยุท่านรองเศรษฐพงษ์ใช่ไหมครับขออภัยครับ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 ใช่ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็คือมันยังไม่เชิงเป็นลักษณะของพายุนะฮะมันก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงอะไรเงี้ยนะฮะโอกาสที่จะพัฒนาตัวไปมันมีนะฮะแต่ว่ามันตรงเนี้ยมันจะโดนความกดอากาศสูงนะฮะที่กรมอุตุแจ้งเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยมันเคลื่อนขึ้นไปทางด้านเหนือแล้วก็อาจจะสลายหายไปนะครับอาจจะสลายหายไปก็คือถ้าดูจากแบบจําลองนะครับของ ECMWF เนี่ยนะครับตัวแบบจําลองเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่หลังวันนี้เป็นต้นไปนะครับปริมาณฝนจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับตัวแบบจําลองเนี่ยของเขามีจนถึงวันที่3ตุลานะครับถึงวันที่3ตุลานะครับแบบจําลองตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มเพจภัยพิบัติอุบลก็มีนะครับเป็นแบบจําลองของอาจารย์สมควรนะครับสองกรมอุครัตบุนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวเดียวกันนะครับปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่ประมาณวันที่ห้าสามตุลานะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ไม่มีปริมาณฝนที่จะต้องมาเติมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าก็ที่ฟังจากเมื่อเช้าก็คืออย่างไรก็เราก็ต้องเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อวานถ้าอาจารย์ดูจากแผนที่อากาศอาจารย์จะเห็นความกดอากาศสูงอยู่ในประเทศไทยนะครับตกเย็นมันหายไปแล้วครับครับถูกไหมฮโอะ้โหฮะเดี๋ยวก็มาหนาวเดี๋ยวก็ขึ้นไปก็ชักขึ้นชักลงอยู่เนี่ยระหว่างร้อนกับฝนไอ้หนาวกับฝนนะฮะครับสู้กันน่าดูครับครับครับก็ในเรื่องของฟ้าฝนก็คงจะมีประมาณนี้นะฮะอาจาครยั์บผมครับครับขอบพระคุณมากครับนี่ชนประธานก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอยู่ควบคู่กันไปเลยนะครับต้องขอบพระคุณอย่างมากครับท่านเกษตรกรครับแม่ประภาพรมีคำถามเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับแม่ประภาพรเชิญครับเรื่องค่ะทาท่วมแล้วเนาะค่ะเนาะก็อยากแบบว่าอยากให้อยากรู้จักว่าการเยียวยาระยะยาวนะค่ะพื้นที่เคยที่น้ำท่วมแล้วตามจริงเกษตรกรก็รู้อยู่ของตัวเองว่าท่วมเนาะค่ะเนาะกะรับมือของตัวเองอยู่แต่ว่าอยากให้ภาครัฐอยากรู้ว่าภาครัฐจะซอยในระยะยาวจังสินะคะคือตำบลไร่ไต่เนี่ยท่วมทั้งหมู่บ้านแล้วก็อยากรู้ว่าการซอยในระยะยาวนี้จะเฮ็ดแบบใดนะคะการซเอพรยาะวใ่นาระยะยาวเสียแบบใดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับที่ผ่านมานี่พอใจบอกครับที่ผ่านมาพอใจไหมที่ผ่านมานะคะคือว่าเรื่องน้ำที่แม่บุญท่านบอกว่าถ้าทืดเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วนะคะเนาะเรื่องน้ำปีนี้คือเขื่อนที่อยู่ลำโดมใหญ่ของเฮาของอยู่ตำบลไร่ไต่ลำโดมใหญ่ของเฮานี่คือเพิ่นปล่อยน้ำแบบว่าให้ลดน้อยลงที่สุดเนาะค่ะเนาะในประมาณเดือนที่แล้วหรือว่า2 เดือนนี่สิเนาะค่ะเพื่อจะปล่อยน้ำออกเบิดแต่ว่าที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาตำบลไร่ไต่จะบ่ค่อยถือปล่อยน้ำแบบนี้นะค่ะปีนี้ก็ถือว่าดีใจอยู่เพราะว่าน้ำโดนก็หลายอย่างสินะคะเนาะแล้วก็เพิ่นบ่ปิดเขื่อนไว้แบบว่าหลายปีที่ผ่านมาคือเพิ่นจะปิดเขื่อนตัวนี้ไว้แล้วน้ำมาซ้ำหนึ่งน้ำมาบ่หลายอย่างสิมันก็ท่วมแล้วตำบลไร่ไต่อย่างสินะคะแต่ปีนี้คือเพิ่นจะปล่อยน้ำเขื่อนออกเลยแล้วพอน้ำมาแล้วมันก็ไหลออกไปตำบลไร่ไต่ก็บ่ถูกท่วมอย่างสินะค่ะครับแล้วก็ยังพูดว่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกปีก็ถือว่าพอใจอยู่เลยค่ะแต่ได้ยินกรมอุตุกรมชลประทานว่าบอกอย่างสิเนาะค่ะคือเกษตรกรเริ่มใจแล้วนะคะเริ่มวุ่นใจแล้วว่าเออปีนี้อาจจะบ่ท่วมนี่สิถึงแม้เขาจะเก็บของออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ตามเตรียมการรับมือแล้วก็ตามแต่ว่าบ่ถือถ้าบ่ท่วมก็บ่เป็นหยังนี่สินะคะก็เป็นผลดีแก่เกษตรกรนี่สินะคะครับครับแต่ก็สรุปว่าอยากจะทราบว่าการถ้าสมมุติว่ามันท่วมแล้วการเยียวยาระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับแม่ประภาพรเอาขอบคุณครับเชิญทางจังหวัดครับคุณถามของแม่ประภาพรนะครัรบะยะยาวของคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องตีความนิดนึงเขาว่าระยะยาวเป็นยังไงแต่เอาระยะที่เราดําเนินการได้ก่อนนะฮะมีสองส่วนนะฮะรับผิดชอบโดยสองกระทรวงนะครับถ้าเกิดพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นท่วมบ้านเรือนหรือท่วมการเกษตรนะถ้าท่วมบ้านเรือนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าท่วมด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรจะรับผิดชอบนะครับซึ่งเอาในส่วนของท่วมบ้านเรือนก่อนก็คือโดยกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปภ.จังหวัดเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายแม่ประภาพรหน่อยว่าถ้าเกิดมีการท่วมแล้วนี่ในส่วนของบ้านเรือนเนี่ยมีเงินกี่หมวดที่สามารถใช้ได้นะแล้วเป็นมติครม.ไหมหรือเป็นตามระเบียบใดในส่วนที่สองก็คือในส่วนของกระทรวงเกษตรนะท่านมีระเบียบอะไรที่ช่วยเหลือทางพี่น้องเกษตรกรบ้างเรียนเชิญท่านปภ.ครับกับเรียนท่านรองผู้การจังหวัดนะครับแล้วทางท่านอาจารย์สุชัยนะครับและก็ผู้ที่รับชมรับฟังติดตามรายการอยู่นะครับในเรื่องของท่าทีความจากเรื่องของระยะยาวนะครับทางคุณแม่ประภาพรเนี่ยที่สอบถามมาท่าทีความแตกออกไปอีกก็คือในเรื่องของภาพรวมของอุทกภัยนะครับตัวนั้นก็คือมันเป็นเรื่องระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการหรืออนุมัติโครงการหรือการศึกษานะครับแต่ถ้ามาส่วนของระยะยาวของทางราชการอ่ะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนก็คือมีระเบียบกฎหมายที่และแนวทางหลักเกณฑ์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในระยะยาวแต่คําว่าระยะยาวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโครงการระยะยาวจนแก้ปัญหาน้ําท่วมแต่เป็นระยะยาวเพื่อเอามาช่วยระยะฉุกเฉินกับระยะกลางนะครับบอกงี้ก็คือระเบียบกฎหมายเหล่านี้เป็นระยะยาวจะมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์นะและเอามาใช้ในเวลาฉุกเฉินตอนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติหรือการป้องกันการเฝ้าระวังการติดตามหรือการป้องกันและการช่วยเหลือเยียวยานะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายทีนี้คือเดิมนั้นก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการอย่างเงี้ยที่หน่วยงานของราชการระดับจังหวัดอำเภอที่เป็นคนที่จะใช้ระเบียบนี้ดูแลพี่น้องประชาชนและมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนตามมาหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกนะครับที่ท้องถิ่นจะถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลพี่น้องประชาชนนี่คือใช้หลักเกณฑ์เดียวกันจะเป็นงบประมาณที่ใช้ด้านใดด้านหนึ่งไม่ซ้ำซ้อนนะครับในการฟื้นฟูเยียวยาตามที่เราทราบกันดีและได้รับการช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยด้านการดำรงชีพบ้านเรือนเสียหายและภาคการเกษตรก็จะมีเนี่ยอาจจะได้ทราบต่อไปและทีนี้มีมติครม.นะครับในวันก่อนนี้นะครับทางจังหวัดได้ประชุมร่วมกับทางกรมปภ.ซึ่งได้รับนโยบายจากทางคณะรัฐมนตรีมาและกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นหน่วยดําเนินการก็จะมีมติครม.ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ซึ่งที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมาครับคือ20พฤษภาคม2567เนี่ยเป็นต้นมาที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นมีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามเงื่อนไขเดิมที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรทราคานะครับอัตราราคาที่ 5,000 7,000 9,000 เช่นเดิมกับปี65นะครับแต่ใน 5,000 7,000 9,000 นี้ก็คือจะมีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับก็คือน้ำท่วมขังบ้านเรือนตั้งแต่1วันวงเล็บ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและมีทรัพย์สินอยู่ในบ้านนั้นเสียหายทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะครับของประชาชนในความเสียหายนี่คือประเด็นที่หนึ่งของเงื่อนไข5,000นะครับอันที่สองก็คือน้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันนี่ก็คือจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.เนี่ยคือ5,000บาทนะครับนี่คือไม่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการนะครับเป็นคนละก้อนกันมีสิทธิ์ได้รับทั้งสองส่วนนะครับถ้าเข้าเกณฑ์นี้เกณฑ์ที่สองก็คือได้รับครัวเรือนละ7,000บาทนี่คือน้ำท่วมติดต่อกันเกินตั้งแต่30วันขึ้นไปนะครับเกินกว่า30วัน30วันพอดีไม่ได้นะครับต้องเกิน30วันจนไม่เกิน60วันนี่ก็คือได้ครัวเรือนละ7,000บาทแล้วก็เรทราคาที่9,000บาทก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันหรือ60วันขึ้นไปนะครับก็คือได้อีก9,000บาทนี่ก็คือเงื่อนไขส่วนรายละเอียดต่างๆได้ชี้แจงกับอำเภอที่มีผลกระทบแล้วก็จะได้เร่งรัดดำเนินการในความช่วยเหลือในจังหวัดอุบลราชธานีของเราในภาพรวมๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแห่เทียนเข้าพรรษานะตอนนั้นที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ที่สีมือใหม่ช่วงนั้นก็รวมๆแล้วไม่ถึง100หลังคาเรือนที่สีมือใหม่มากสุด55ครัวเรือนนับท้องถิ่นช่วยเหลือไปแล้วนับใช้หลักเกณฑ์ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วทีนี้รวมแล้วทั้งก็จะมีที่เกิดขึ้นจากมันน้ําแย่เข้ามาพูดง่ายๆแถวเขมราชอีก2หลังคาเรือนนะครับอยู่ที่โขงเจียมอีก17หลังคาเรือนแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่ของชุมชนบางแดงเทศบาลนครนะครับ10ครัวเรือนแล้วก็อยู่ที่ของเยาวเรศ3อีก4ครัวเรือนนะครับแล้วก็บูรพา2
นะครับบูรพาสองอีกสองครัวเรือนนะครับมีอยู่เพียงเท่านี้ณตอนนี้นะครับก็ยังไม่ถึง100นี่ก็คือจะเร่งรัดดำเนินการในความช่วยเหลือในส่วนเรื่องการดำรงชีพนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็มีเพิ่มเติมตัวที่ผมนำเรียนไป5,000 7,000 9,000เนี่ยไม่ใช่ระเบียบที่ถือไว้ใช้ทุกปีเป็นไปตามมติครม.แต่ละปีครับในส่วนนี้ก็คงจะให้ทางเกษตรได้นำเรียนต่อครับในเรื่องของด้านการเกษตรครเัชบิญท่านเกษตรครับค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าและท่านผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะคะสำหรับคุณประภาพรน่าจะเป็นสมาร์ทเกษตรอยู่นะคะดูจากการนำเสนอนะคะการนำเสนอการเก็บเกี่ยวผลผิดก่อนที่จะเสียหายนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังเนาะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ7 เดือนขึ้นไปแต่ราคาอาจจะไม่สูงเนาะเปอร์เซ็นต์แป้งเรามันต่ำนะคะตอนนี้ก็จากที่เคยอยู่ที่พิบูลนะคะไร่ใต้ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ท่วมส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของบ้านเรือนนะคะชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะในส่วนการเยียวยาของกระทรวงเกษตรนะคะทางไร่ใต้นะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเต็มร้อยนะคะเต็ม100%คือทุกครัวเรือนมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้นะคะเพราะว่าทะเบียนเกษตรกรจะให้ความสําคัญนะคะคือเราจะเป็นฐานข้อมูลที่เราจะใช้เยียวยาให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็ชื่นชมนะคะทางไร่ใต้นะคะก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบนะคะก็ขอบคุณมาแล้วที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะส่วนหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนะคะกระทรวงเกษตรก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังเร่งดําเนินการเหมือนเดิมนะคะในตอนนี้นะคะอัตราการช่วยเหลือนะคะของกระทรวงเกษตรเราก็ยังถ้าถามว่าทำมันก็ยังทำนะคุณประภาเนาะก็ยังทำอยู่ก็ถ้าเป็นข้าวก็ยังได้แค่1,340 บาทต่อไร่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เกิน30 ไร่ต่อครัวเรือนอันนี้น่าจะทราบดีเนาะพืชไร่พืชผักมันสำปะหลังนะคะความการที่เราจะชดเชยเยียวยาก็1,980 บาทต่อไร่ส่วนไม้ผลซึ่งไม่น่าจะมีในพื้นที่ของเราเนาะส่วนไม่ผลนะคะแต่ถ้ามีเทศเกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้ก็เราจะชดเชยช่วยเหลือนะคะ4,048 บาทนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะในภาพรวมของกระทรวงเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคือเราให้อาสาสมัครเกษตรนะคะซึ่งเรามีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะซึ่งอาสาสมัครเกษตรยอมรับเลยนะคะว่าเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาช่วยเกษตรด้วยใจนะคะเขาก็จะรายงานช่วยเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะครับครับท่านปภครับรบกวนขอพระคุณนะครับท่านปภครับเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบอกมติครม.เมื่อสักครู่เนี่ยเชียงรายกับเราเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันทั่วประเทศใช่ไหมครับเหมือนกันทั่วประเทศครับตอนนี้มติครม.เห็นชอบอยู่300,000กว่าครัวเรือนนะครับถ้าเกิดเกินกว่านี้ไปก็คงจะมีถ้าเกิดมีสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศก็จะมีการขออนุมัติในภาพรวมหรือตอนนี้ขออนุมัติไว้ที่300,000แต่ดูภาพรวมแล้วไม่ถึงแน่นอนครับครับขอบพระคุณยังครใชับ้ได้ครับขอบพระคุณครับเกษตรกรท่านต่อไปนะครับแม่เขมนิษมาแล้วยังครับแม่เขมนิษสว่างวีระวงศ์มาไหมครับโอเคเชิญครับตรวจแล้วค่ะว่าที่ประเมินสถานการณ์กันวันที่5 ตุลาคมนี้จะยังไม่มีน้ำท่วมแต่เกษตรกรอาจจะถามเผื่อนะคะเกษตรกรสอบถามมาว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายแต่กระทบกับการสัญจรระหว่างอำเภอด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เกิดน้ำท่วมจะเหลือทางสัญจรเข้าอำเภอเมืองเพียงจุดเดียวก็คือจากบ้านบัวเทิงนะคะตรงนั้นถ้าเกิดน้ำท่วมอีกในปีนี้จังหวัดจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องการสัญจรยังไงค่ะเพราะว่าช่วงนั้นรถจะติดมากขอเป็นสองประเด็นนะกันนะฮะสืบเนื่องจากการประเมินสถานการณ์ของจังหวัดเนี่ยเราประเมินว่าถ้าเกิดว่าปีเนี้ยน้ําท่วมนะน้ําที่จะท่วมเนี่ยคาดการณ์นะฮะจะท่วมไม่เกินปี65คําว่าปี65เนี่ยก็คือระดับที่ท่วมมันอยู่ที่ประมาณ116ประมาณ116รทก.ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นสถานการณ์อย่างนี้นะถ้าไม่ถึงอย่างเนี้ยถนนทุกเส้นของเรายังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่
อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่ท่วมที่เป็นที่ต่ําเนี่ยทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นแขวงหนึ่งแขวงสองแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทเนี่ยได้ดําเนินการเข้าไปแก้ไขแล้วนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเกิดน้ํามันท่วมเท่ากับหรือมากกว่าปี62หรือ65ทางส่วนราชการเนี่ยเราได้เตรียมรถยกสูงแล้วก็เรือไว้ตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามีสรรพกำลังเตรียมความพร้อมไว้นะแล้วเพราะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าถึงแม้ระดับน้ำถ้ามันเกินกว่าที่เราประเมินสถานการณ์แบบแย่สุดๆเนี่ยเราก็ยังมีแผนสองให้ประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางในการในชีวิตประจำวันให้กระทบน้อยที่สุดนะครับส่วนเส้นทางการขนส่งด้านอื่นเนี่ยหรือผู้ป่วยแต่ว่าผู้ป่วยเองเนี่ยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีป่วยฉุกเฉินนะทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลทุกแห่งของในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอนะให้มีการกระจายก็คือให้มีการรับผู้ป่วยเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเคสของมันแย่จริงๆนะที่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองซึ่งถ้าในเมืองโดนตัดขาดนะฮะเรามีสกายด็อกเตอร์ก็คือมีเครื่องบินของทหารอันนี้เราได้ประสานงานไว้หมดแล้วซึ่งเมื่อวันซืนย้ำนะเมื่อวันซืนทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะได้เข้าไปเยี่ยมที่ตชด.ได้นำทีมส่วนราชการไปที่เขาเรียกว่าสภากาแฟทีนี้ทางตำรวจตะเวนชายแดนเองเนี่ยก็จะใช้ฮอลำเลียงนะลำเลียงเพราะฉะนั้นฮอต่างๆที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีความพร้อมที่จะขนย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่จะจําเป็นแบบจําเป็นวิกฤตจริงๆที่จะต้องเข้ามาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยต้องช่วยกันเฝ้าระวังต้องช่วยกันบอกว่าผู้ป่วยไหนถ้าเขามีแนวโน้มเนี่ยที่จะป่วยฉุกเฉินถ้ารู้ล่วงหน้าก็กรุณาแจ้งทางอสม.หรือแจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เขาได้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนเผื่อบางทีมันไม่จำเป็นต้องใช้หอก็ได้เราอาจจะเคลื่อนย้ายเขามาก่อนก็ได้นะซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เองเนี่ยก็ได้เตรียมแผนลักษณะนี้ไว้หมดแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นการทํางานของรัฐครับโอ้ครับเตรียมรับในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยท่านปภ.จังหวัดซึ่งมีการประสานงานกับทางแขวงหนึ่งแขวงสองแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญฮะเชิญครับเชิญครับครับท่านปภ.ประสบการณ์เราในปี62กับ65นะครับเส้นทางที่ถูกตัดขาดแต่ว่าคือในปี62เนี่ยก็จะมีเส้นทางที่ทางสะพานพรมราชชนนี100 ปีนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านดูโฮมนะครับเส้นกลางตัวอำเภอบดินทร์มาจังหวัดใช้ไม่ได้แล้วก็สายเลี่ยงเมืองเส้นที่ต่ำกว่าใช้ไม่ได้แต่เส้นที่สูงกว่าใช้รถยกสูงได้นะครับแล้วก็ใช้สองเส้นนี้ก็คือเส้นวงแหวนตะวันออกก็คือบัวเทิงมากุฎราชแล้วก็ตรงที่เส้นสูงอยู่แต่ใช้รถยกสูงของส่วนราชการไม่ว่าหน่วยทหารและของปภ.และก็หน่วยต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ปัญหาของเราอีกตัวหนึ่งปกติเส้นทางเราคือมาจากบดินทร์และเข้าตัวเมืองตัวจังหวัดแล้วอีกทางหนึ่งคือเส้นยโสธรนะครับซึ่งยโสธรในปี62เป็นปัญหาอยู่ที่ช่วงบ้านกอกนะครับที่เขื่องในมีการท่วมแล้วก็มีการแก้ไขหลังจากนั้นตรงบ้านกอกไม่มีปัญหาเพราะปี65มาตรงแถว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 บ้านดอนชีนะครับหนองขอนนะก่อนไปถึงหนองขอนดอนชีไอ้ท่าวลีขออภัยนะโซนนี้ก็ถึงตัวแต่ตอนนี้ทางแขวงหนึ่งนะครับก็ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยยกสูงขึ้นอีกไม่น้อยกว่า2 เมตรแล้วก็ทําท่อลอดเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราปกติแล้วถ้าเกิด65ยังวิ่งได้ปกตินะ62ยังวิ่งได้3 สายถ้า65ยังเหลืออีก2นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่าสามารถดําเนินการหรือดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับโอ้ขอบคุณครับที่เตรียมการในทุกมิติเลยนะครับไปถึงท่านคำถามต่อไปครับพ่อสกลกิจครับเชิญพ่อสกลกิจครับความกังวลในเรื่องของฤดูกาลนะครับก็คือปีนี้ฝนยกตัวอย่างเดือนสิงหาคมมันแล้งเลยไม่มีฝนเลยจะเป็นไปได้ไหมว่าฝนจะมาช้ากว่าปีที่แล้วในปีนี้ครับผมและก็ตอนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกกี่เซนครับประมาณนี้ครับผมถึงสิ้นเดือนนี้น้ำจะสูงขึ้นอีกกี่เซนแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าฝนมันจะ
มันจะล่ามาน่ะฝนมันจะเลยไปเลยไปถึงตุลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอเชิญผครมับที่มีความกังวลในเรื่องของเกษตรกรคือถ้าสิ้นตุลาแล้วเราก็ลงในเรื่องของคือตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะลงครับฝนหลงครฝับนครับฝนหลงฝนเลยนะครับเชิญครกับารปลูทกาพงืชก็จะล่าช้าไปอย่างนี้คือมันเป็นไปได้ไหมครับผมสองประเด็นนะฮะทางคุณพ่อสกลกิจสองประเด็นก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือการประเมินสถานการณ์ว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนจนถึงวันที่ห้าเนี่ยน้ําจะขึ้นไปเท่าไหร่นะเฉพาะแค่ถึงวันที่ห้านะฮะคำตอบก็คือขึ้นไปอีกประมาณสัก60 ถึง 70 เซนแค่นั้นเองนะฮะไม่ถึงระดับวิกฤตนะครับส่วนที่สองก็คือว่าฝนเนี่ยที่มันจะหลงมาบอกว่าที่คุณพ่อบอกว่ามันตกแล้วก็อยู่ดีมันหยุดหายไปแล้วกลัวว่ามันจะทบต้นทบดอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหล่านี้เองเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์ดูได้และจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลทางอุตุเองเนี่ยเฉพาะเดือนกันยาเนี่ยตกเกินกว่าค่ามาตรฐานไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะท่านปอพอพอจำมันเกินกว่าท่านเศรษฐพงศ์ช่วยให้ข้อมูลแทนทางกรมอุตุนิดหนึ่งวันนี้ผมจำไม่ได้ครับก็ปกติเขาจะตกอยู่ที่ประมาณ1,506หรือ1,600 มิลลิเมตรนะครับปีนี้ในปีนี้เฉพาะถึงปัจจุบันเนี่ยไป1,700กว่าแล้วเขาเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันก็ไม่ต้องห่วงนะมันเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วแสดงว่ามันตกมากกว่าที่มันควรจะตกแล้วนะไม่ใช่มันตกน้อยกว่านะแต่มันตกมากกว่าแต่มันตกแบบค่อยๆกระจายมาและอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถบริหารมันได้มันถึงเลยไม่ปรากฏการท่วมของเราครับผมครับขตออบบคคุณำถคราัมบครับพ่อจกลกิจครับก็คือฝนมันคงไม่เลยไปเลยเลยนะครับดูถ้ามันคงไม่เลยไปเลยเลยแล้วก็ปริมาณน้ําไม่น่าจะขึ้นสูงจนกระทั่งกระทบมากครับพ่อจกลกิจครับครับผมขอบคุณครับผมครับแต่จริงๆแล้วคําถามที่ให้มามีคําถามครอัืบ่นด้วยนะครับเชค่รันบอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมเติมให้เพื่อให้นึกถึงอาจจะสบายใจขึ้นแต่ว่าต้องติดตามนะครับครับประสบการณ์ของลูกบ้านน้ำท่วมด้วยนะมันจะคล้ายๆถ้าใครทันปี 4-5นะฝนปีนี้มันจะคล้ายๆปี 4-5แล้วน้ําก็คือปี 4-5ก็คือมันสูงขึ้นมาตอนแรกและช่วงกลางๆมันลดลงไปเหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่มันได้หายไปคแรลัะบตอนนี้มันขยับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เอาไม่ทันจนตุลามาท่วมเดือนตุลาในปี 4-5เพราะฉะนั้นนั่นคือแต่ปี 4-5การบริหารจัดการน้ําไม่เหมือนกับตอนนี้ตอนครนัั้บนเราเปิดเขื่อนตอนแรกแล้วพอน้ําหายไปต่ำๆลงมาแล้วปิดเขื่อนนะพอจะเปิดอีกทีก็มีกระบวนการกว่าจะเปิดได้เพราะนั้นเลยไม่ทันแต่ปีนี้เขื่อนเราฟรีโฟลว์เปิดมาตลอดได้ล่วงหน้าไปนะครับน้ำพร่องเยอะเพราะนั้นในกระบวนการน้ําท่าและน้ําฟ้าของอุตุชนต่างๆก็เพื่อความสบายใจได้แล้วก็ตามที่ท่านรองได้นําเรียนไปเนี่ยก็คือสภาพฝนต่างๆก็เพื่อสร้างความสบายใจที่ประเมินดูแล้วจนถึงวันที่ห้าเนี่ยไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นก็ยังมีสบายใจได้อยู่น่าจะถึงกลางๆเดือนน่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ยังไงก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเข้าใจครับต้องตระหนักนะครับถ้าจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์กันวันอังคารที่สองต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือเราต้องดูล่วงหน้าเท่าที่ข้อมูลทางวิชาการจะสนับสนุนครับซึ่งตอนเนี้ยที่เราทํานายไอ้ที่เราประเมินมานี่ยังถูกหมดทุกอย่างเลยนะฮะยังคถรูักบต้องอยู่เรายคังรเัชบื่อมั่นในหลักวิชาการของเราอยู่ครับต้องนติะคดรับตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังวันที่ห้าเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้คอนเฟิร์มถึงวันที่ห้าใชที่่ครับชัวร์นะครับพ่อสกลใชก่ิจคมรีัอบะไรเพิ่มเติมไหมครับเห็นมีถามว่าช่องทางการแจ้งเรื่องการสื่อสารด้วยใช่ไหมครับส่วนคําถามว่าน้ําจากทางเหนือจะมาไหมท่านรองได้ตอบไปแล้วนะครับว่ามาไม่ถึงนะครับไม่ได้มาถูกต้องไหมครับแล้วก็ช่องทางการสื่อสารมีช่องทางไหนบ้างที่ทางประชาชนจะรับจากภาครัฐได้เนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างครับช่องทางท่านปภในฐานะที่เป็นเลขาเรื่องศูนย์บัญชาการอุทกภัยแล้วกันคือช่องทางสื่อสารของเราที่ตามที่ท่านไปท่านพันส่งอาจารย์ส่งลิงก์ในเพจของอาจารย์ได้เลยนะครับในช่องทางนั้นคือมันหลายเรียกมากนะแต่ที่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทุกท่านติดตามที่อยู่ในตรงนี้ติดตามของอาจารย์แน่นอนก็คือช่องทางของอาจารย์เนี่ยได้เป็นอย่างหนึ่งเพราะอาจารย์ประสานผมก็ตลอดเลยนะครับหนึ่งก็คือทางประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือทางอ่า
หมายเรียกสายด่วนนะครับเรื่องของ1784กรมปภนี่ก็คือจริงๆแล้วคือไม่ได้มาติดที่จังหวัดนะครับติดที่กรมแล้วก็ประสานมารับเรื่องได้ตลอด24ชั่วโมงใน1784ถ้ามีผลกระทบหรือต้องการให้ความช่วยเหลือหรือ1669 169คือศูนย์ของเรานี่ก็รับสายได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีหลายหมายเลขไม่ใช่หลายเครื่องด้วยพร้อมๆกันสามารถรับพร้อมกันได้หลายเครื่องนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เว็บเพจของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดยังใช้ได้อยู่สวทอย่างนี้ NBT ใช้ได้หมดเลยแล้วก็ของชลประทานที่เป็นมีหมายเลขอยู่ในวางเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วเดี๋ยววันนี้จะฝากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดส่งลงเพจอีกครั้งแล้วก็ส่งทั้งอาจารย์ด้วยฝากเกี่ยวแล้วก็กระจายข่าวไปยังพี่น้องประชาชนเดี๋ยวอาจารย์ครับผมเพิ่มให้อีกนิดนึงที่ผมคือหลายผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนอยากจะรู้ว่ากรมชลประทานเนี่ยเขาบริหารน้ํายังไงเนี่ยผมฟังมาว่าเขามีเพจเขาเรียกอะไรนะปู่เหลียงไลฟ์สดใช่ไหมฮะปู่เหลียงนี่ยังปู่ยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะก็ช่วยโปรโมทตัวเองหน่อยครับก็อาจารย์ก็เคยลงเอาไปลงในเพจนะฮะที่ติดตามทางรายการสำนักงานชลประทานที่7พบประชาชนนะครับบายปู่บายเหลียงและปู่ครับบายเหลียงและปู่ครับก็ผมก็พยายามที่จะเล่าถึงสถานการณ์น้ําปัจจุบันของจังหวัดอุบลทั้งลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลตอนบนเป็นอย่างไรลุ่มน้ําโขงเป็นอย่างไรนะครับในช่วงนี้เราก็จะออกอากาศตอนนี้ที่เราออกอากาศอยู่ทุกวันนี้ก็คือจันทร์พุธศุกร์แต่ว่าจะพยายามปรับเป็นทุกๆวันนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปลี่ยนไทยกันด้วยก็เลยจะพยายามทำนะครับทุกๆวันเนื่องจากติดภารกิจหลายๆเรื่องนะครับครับรบกวนแจ้งชื่อเพจชื่อ YouTube อะไรครั้งหนึ่งได้ไหมครับชาวบ้านจะได้เข้าไปติดตามได้ครับท่านครับถ้าเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะฮะค้นหาคำว่าสชป.7นะฮะสชป.7พบประชาชนนะครับแค่นั้นแหละครับครับช้างปอปานะครับครับหยุดแล้วก็7นะครับครับพบประชาชนประชาชนครับพบประชาถ้าชเปน็นนะครับเป็นปีปัจจุบันจะเป็นรูปของผมคู่กับท่านวุฒิชัยสีทองซึ่งเป็นผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ําที่มาแทนผมนะฮะครับจะเป็นจัดรายการคู่กันนะครับก็จะอธิบายเล่าถึงสถานการณ์น้ํานะครับแล้วก็ทาง NBT อีสานนะครับช่องผมไม่แน่ใจว่าช่อง11 NBT อีสานช่อง11ช่อง11ดิจิตอลครับในดิจิใชต่อลครับเปิดช่อง11ทุกครับนะฮะทุกวันจหมัายนทเรลข11์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับซึ่งจะโฟนอินเข้ามาหาผมแล้วผมก็จะนำเสนอสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลนะครับทั้งโขงชีและมูลนะครับให้ท่านกับผู้รับชมรับฟังทราบนะครับครับทุกจันทร์พุธศุกร์ครับครับขอบพระคุณครับนี่ฟังจากทางชลประทานโดยตรงเลยนะเป็นคนวิเคราะห์โดยตรงเลยแล้วก็ตามหลักวิชาการเลยนะครับพ.สกลกิจครับมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพจของ NBT เพจของสวท.แล้วก็มีสชป.7นะครับสำนักงานชลประทานที่7ทั้งเพจทั้ง YouTube นี่เซิร์ชคำว่าสชป.สเสือชช้างปอปา7ได้ก็จะพบกับปูเหลียงนะครับท่านรองนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับก็ฝากบอกไว้ด้วยทางประชาสนับสนุนการทําอะไรนะไอ้ TikTok ผู้ว่าผู้ประชาชนที่ว่าถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยท่านผู้ว่าก็จะลงอยู่ใน TikTok ท่านพูดหน่อยเชิญครับ TikTok อะไรครับเชิญครับ TikTok คือผู้ว่าอุบลคนบ้านๆนะครับเซิร์ผชู้เข้าว่ไปาอุทบีล่คนบ้านๆคครับรับผู้ว่าอุบลคนบ้านๆเซิร์ชใน TikTok ก็จะเจอนะครับติดเตจามอได้คเหรมืัอบนกันช่องทางหนึ่งครับใช่ครับขอบคุณครับถ้ขาอบมีคุอณะไรด่วนฉุกเฉินอะไรเนี่ยท่านผู้ว่าก็จะอยู่ลง TikTok จะอัปเดตตลอดนะครับอันนคี้รับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะก็คือทุกอย่างทุกข้อมูลทั้งหมดดูเหมือนกระจายนะแต่จริงๆแล้วเราทํางานเป็นทีมเดียวกันนะครับจะมีการบูรณาการข้อมูลกันนะครับมันก็ครับท่านสามารถที่จะเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ในแต่ละมิติของแต่ส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาอยู่แต่ละจุดนะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็นกลางนะที่เป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยท่านป้องกันและทศไปจังหวัดนะจะเป็นผู้รวบรวมนะแต่อาจจะไม่ละเอียดแต่รวบรวมให้เห็นเป็นภาพรวมแต่ถ้าเกิดจะเจาะเนี่ยก็คงต้องเข้าไปในแต่ละส่วนราชการนั้นๆ
นะของท่านปภเนี่ยท่านสรุปทุกวันใช่ไหมเชิญนะครับสรุปทุกวันครับแล้วก็จะลงรายงานข้อมูลนะครับตัวนี้คือบอกว่าฉุกเฉินไหมถ้าตามที่เราทํางานกันนะถือว่ายังไม่ฉุกเฉินแต่ถ้าบอกว่าไม่ฉุกเฉินการแพร่กระจายว่าผู้ที่รับผลกระทบแล้วเออขนาดนี้ยังไม่ฉุกเฉินอีกเหรอนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสรุปรายงานให้ทุกวันครับเรื่องของสถานการณ์นะครับก็ติดตามในข้อมูลเรื่องต่างโดยเฉพาะสถานการณ์น้ําที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดลงไปไม่ว่าจะเป็นวันเพจของท่านนะครับการแจ้งเตือนแต่ก่อนนี้มีเฉพาะการแจ้งเตือนที่มีความฉุกเฉินตอนนี้เรามีประกาศแจ้งเตือนที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดลงนามแล้วเมื่อวานนี้นะแล้วส่งกระจายออกไปแล้วในช่วงวันนี้ฝากท่านอาจารย์ช่วยแพร่เผยแพร่ไปด้วยนะครับก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเราก็จะจริงๆแล้วถ้าระดับน้ําขนาดนี้เราจะแจ้งไปแค่เลยไปกว่านี้ไม่เกิน1 เมตรนะครับเลยกว่าที่เริ่มที่แจ้งอ่ะตอนนี้คือเราแจ้งจนถึง112นะครับพื้นที่เตรียมความพร้อมถึง712 เมตรต่อตกนะครับนี่ก็คือในระดับตลิ่งของเราที่เป็นนอกคันกั้นตลิ่งนะอาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ําอยู่บ้างในส่วนที่จะต้องเตรียมการต่อไปก็คือชุมชนในตารางนะครับจะมีที่ตารางส่งให้อาจารย์ไปเนี่ยจะมีเกินกว่าที่แจ้งเตือนไปด้วยนะครับมันจะมีแจ้งเตือนเป็นชั้นๆอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับในเรื่องข้อมูลเหล่านี้ครับอาจารย์ครับสิ่งที่ท่านปภพูดเมื่อสักครู่คือดูได้ที่โดยสาธารณะเนี่ยชื่อไม่ใช่กลุ่มต่างๆก็คือดูได้ที่เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดถูกต้องไหมครับอันนี้ก็จะมีครบถ้วนแน่นอนใช่ครับของประชาสัมพันธ์มีครบถ้วนของครับ Facebook ของปภสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็จะมีข้อมูลเรื่องแจ้งเตือนเรื่องอะไรต่างๆอยู่แล้วก็ต้องฝากอาจารย์อีกช่องทางหนึ่งเพราะมีผู้ติดตามเยอะครับขอบคุณครับก็ Open Chat ของเตือนภัยพิบัติอุบลราชธานีอันนี้ก็เป็นของภาคประชาชนนะครับก็จะมีหลากหลายหน่อยนะครับแล้วก็รวมถึงทางการด้วยก็จะอยู่ในนี้นะครับทาง Open Chat ขอบคุณทุกท่านนะครับทางพ่อสกลกิจคงได้ทราบแล้วนะครับว่าช่องทางการสื่อสารมีที่ไหนบ้างพ่อพุ่มมาไหมครับพ่อพุ่มต่อไปครับอ๋เวลาเราจำกัดแล้วคนะครัำบถามของพ่อพุ่มนี้ได้รับคำตอบหมดแล้วค่ะอ๋อได้รับคำตอบแล้วถามไปหมดแลใช้ว่คเอ่ะท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเมื่อสักครู่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะมาถามนะครับตอนนี้ก็คือแล้วส่งคำถามมาก่อนตอนนี้ก็คือฟรีแล้วครับเชิญเรามีเวลาอีกประมาณ10 นาทีนะครับท่านที่อยู่ในซูมนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรกินสบายใจซึ่งทําเกษตรอินทรีย์และสนใจเรื่องนี้นี่โอกาสที่จะถามอย่างนี้ก็มีไม่มีมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านรองผู้ว่าและท่านหัวหน้าส่วนต่างๆอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยใครมีคําถามเชิญเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับถามได้เลยครับท่านเชิญครับถามอะไรส่วนราชการท่านผู้ว่าจังหวัดท่านได้สั่งการอยู่แล้วว่าเรายินดีเปิดเผยข้อยินดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงคําแนะนําที่เป็นวิชาการให้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจเรานะฮะสมมติว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้าหรือ2 อาทิตย์หน้าถ้ามีคําถามเยอะอึดอัดอั้นตันใจท่านรวมตัวกันได้เลยนะไม่ต้องมาพบพวกเราที่ศาลากลางก็ได้ท่านแจ้งประสานท่านอาจารย์สุชัยมาก็ได้แล้วก็ผ่านมาทางเนี่ยรูปแบบดิจิตอลเนี่ยแหละอรู๋ปแบอบซูมนี่แหละเราครัยบินดีที่จะมานั่งเป็นทีมเนี่ยคอยตอบคำถามเพื่อให้พวกท่านเนี่ยเปลี่ยนจากคำว่าตระหนกเป็นตระหนักให้ได้นะครับครับงั้นเชิญทางพี่น้องเกษตรกรเลยครับเป็นเชิญเชิญครับเชิญครับมีใครเชิญเลยนะครับท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ได้นะครับท่านอาจารย์ที่เข้ามาคุณกิตติยานะครับคุณกิตติยาเชิญแต่ละท่านที่เข้ามารบกวนช่วยบอกชื่อหน่อยนะครับที่ตรงกับซูมที่ท่านได้แจ้งได้เขียนได้พิมพ์มาไว้ในซูมนะครับเพราะว่าทางทีมเทคนิคก็จะได้เอาภาพท่านขึ้นได้ทันคุณกิตติยาเชิญครับคุณกิตติยาจากที่ไหนครับจากอำเภอไหนครับอำเภอเดชอุดมค่ะเดชอุดมเชิญครับค่ะเพราะว่าทางบ้านของดิฉันเนี่ยมีทั้งนาทั้งบ้านทั้งสวนนี่ท่วมมา2 ปีแล้ว62 กับ 65คือที่แรกก็ถ้าก็คิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสบอกผู้แบบว่าสื่อสารกับไอ้ผูผู้้บทรีิ่หดาูรแลพวกใช่พวกเขื่อนพวกไอ้ชลประทานอะไรก็อยากจะบอกตั้งแต่นู่นแหละแต่ไม่มีโอกาสครั้งนี้มีโอกาสแล้วก็จะบอกว่าให้ถ้าถึงหน้าฝนปุ๊บนี่ขอพยายามให้เริ่มปล่อยน้ําทุกที่เลยค่ะปล่อยทีละน้อยก็ได้แต่พอเวลาไอ้ไฟฝนมันใกล้จะหมดหรือน้ํามันจะไม่พอแล้วค่อยกักเก็บไว้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องท่วมกระทันหันแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่ทีนี้ท่านรองก็ทําตามที่พูดไปแล้วที่คิดไว้แล้วนะคะดีนะคะที่ว่าท่านรองยังทำตรงนี้ไปได้แล้วก็ที่จริงเราก็ไม่อยากให้ทําแค่จังหวัดอุบลเราอยากให้ทําทั่วประเทศนะคะ
มันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเรื่องที่สองนะคะเวลาน้ำท่วมนะคะเราไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยได้ประมาณ3 วัน 4 วันเลยค่ะเราต้องอาศัยตรงที่ว่าเรากักตุนอาหารเองแล้วก็คนไหนที่มีแบบพ่อบ้านมีผู้ชายอยู่เงี้ยเขาก็จะไปลงข่ายเอาปลามาทำกินเองวุฒไอสรุปแล้วว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยเนี่ย2 ปีน่ะลำบากมากจนแบบทุกคนน่ะเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะว่ากลัวหน่วยงานจะเข้ามาได้น่ะมันลำบากมากมันหลายไม่วมัีนใครมเอาาถุงยังชีพอะไรเข้ามาให้เลยเหรอครับเห็นถุงยังชีพใชนี่่โหใช่ความที่กองพะเนินเทินทึกเลยนะครับตอนนขั้องนคคุือณก็ได้เหรอค่ะมันเข้าไม่ถึงบางพื้นที่มันเข้าไม่ถึงอ่ะโอ้ก็เลยอยากจะแนะนำว่ากิตยานี่เป็นคนสื่อคนภายนอกคนภายนอกเขารับรู้เขาสนใจมาช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะทั่วเลยของยังชีพมีเยอะมากแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่าไม่มีเรือเข้าโอ้มันเป็นมาสพองิกัปดีตรแงลไหน้วนะครับพิกัดตรงไหนของเดชอุดมนะครับขอโทษครับจุดไหนครับบอกให้ชัดๆเลยครับอำเภอเดชอุดมเลยค่ะแล้วมันก็จะอยู่ที่พิกัดหรือว่าเอาเป็นโรงพยาบาลเดชค่ะโรงพยาบาลเดชอุดมพยุพราชเดชอุดมตรงนั้นก็ได้ที่มันตำแหน่งชัดเจนสุดเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้อำเภอติดเลยค่ะติดอำเภอเดชเลยอำเภอเดชก็ท่วมเหมือนกันค่ะตอนนั้นภายในตัวอำเภอนะคะท่วมเหมือนกัโอน้แต่ว่าเข้าไปถึงด้วยเหรอครับเข้าไปถึงยากเลยเหรอครับใช่ค่ะ โอ้3 วัน 4 วันอ่ะสคามนสไีหน่วัทนี่ถึไมง่ไดไ้ด้มกาักตุนก็ต้องใช้อาหารหรือว่าไปหาปลาหาอะไรเองกินอ่ะจนเป็นแบบว่าป่วยเป็นโรคกระเพาะบางคนก็เป็นลมแล้วมันมีคนแก่อายุเกือบ100 ปีแล้วมีเด็กด้วยอย่างเงี้ยมันลำบากมากค่ะอืมคือครปัับญหาคือไม่มีเรือไม่มีคนพายเรือแต่ก็เลยกว่าเขาจะมาเราก็อดไปแล้วครับครับมีสองเครื่่อะงนะคค่ระับมีเรื่องเพิ่มเติมไหมครับสองประเด็นนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ปีนี้ก็เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วค่ะแล้วก็ดูสถานการณ์ฝนฟ้าน้ําแล้วก็ข่าวติดตามทุกทีค่ะแล้วก็ขับรถไปดูตรงลำโดมห้วยอยู่ตรงนี้จะมีอยู่3 สายแล้วก็เราอยู่ใกล้โดมค่ะโดมมันก็มาจากมูลนะคะมันก็เลยเป็นสถานที่เสี่ยงมันก็เลยท่วมบ่อยคตรอันบนี้ก็เตรียมการคือเก็บของขึ้นข้างบนแล้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วเราโดน2 ปีแล้วมันลำบากก็เลยต้องเตรียมการไว้ก่อนนะคุณกิตพิี่ยาเวลาที่ท่วมมากแล้วก็บอกว่าทางรัฐกว่าจะมาก็3 ถึง 5 วันเนี่ยคุณกิตติยาไดค้่แะจ้งไปที่ไหนบ้างไหมแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรไหมหรือยังไงฮะหรือแจ้งแล้วเขาก็ยังมาช้าอยู่ดีแจ้งหมดแล้วค่ะแต่เขาก็ยังมาช้าไอ้ที่ว่ามันไม่ใช่มาช้าหรอกค่ะแต่มันติดตรงที่ว่ามันไม่มีเรือเขเข้้าามมาาไม่ได้โอ้ใช่ใช่ค่ะครับครับครับโอเคครับสามสองเรื่องนะครับสองเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งกค็่ะค่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงการเตรียมพร้อมครับทางจังหวัดครับเรื่องแรกก็การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปีนี้ก็ชาวบ้านหลายคนพูดตรงกันว่าชื่นชอืมมแต่ปีต่อๆไปก็อยากให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วอันที่สองก็คือการสแตนบายเรือในการเข้าถึงจุดที่เข้าถึงยากครับทางจังหวัดว่าไงครับประเด็นแรกต้องขอบคุณนะที่เห็นถึงการทํางานนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเป็นแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองนะครับทางกรมชลประทานโดยท่านทิบดีรองทิบดีนะทางผู้ว่าทางจังหวัดเนี่ยก็คือประกอบด้วยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกรุณาบัญชาการด้วยตนเองนะมันถึงงานถึงเราออกมาเป็นประสิทธิภาพสูงมากคือทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคร่วมมือกันทํางานนะครั้งเนี้ยนะทํางานแบบมีวิชาการนะครับย้ำนะฮะไม่ทำงานแบบสะเปะสะปะทำงานแบบวิชาการแล้วก็เอาประสบการณ์มาใช้ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยอย่างนี้ก็คือว่าเนื่องจากปี62กับปี65เนี่ยมันน้ำท่วมสูงมากอันนี้ทุกคนคงยอมรับอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเขาเรียกว่ามหาอุทกภัยอะนะอันนี้บริบทนั้นเนี่ยปีเนี้ยท่านได้ออกรูปแบบของการแจ้งการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือท่านได้ไปจับมือกับท่านอธิการม.อุบลมหาลัยอุบลราชธานีสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนสามารถ
แจ้งพิกัดของตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วอยากแล้วพิกัดอยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็จะมีการเชื่อมโดยการที่ทางผู้ใหญ่ใจดีหมายถึงว่าหน่วยอาจจะเป็นหน่วยเอกชนหน่วยราชการก็ได้ที่เขาเห็นเนื้องานว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเขาอยู่ใกล้นะแล้วเขามีของเขาก็จะไปช่วยเหลือนะครับมันก็จะได้แบบลักษณะแบบความต้องการกับการช่วยเหลือมันมาจะเจอมีกัปนระสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับส่วนในส่วนของพื้นที่อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าพอฟังจากทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนจะเป็นพื้นที่สูงแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพื้นที่ต่ําตรงไหนบ้างเนี่ยเราอาจจะผมอาจจะขอเบอร์มือถือเพื่อติดต่อหลังไมค์เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้วยตนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สูงอ่ะแต่มันไม่น่าจะมีอะไรที่เราหลุดรอดสายตาเราไปได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางทีมเทคนิคเนี่ยเขาประสานไปหรือท่านอาจารย์ขอครับเบอร์ของคุณกิตติยาให้ผมด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมจะไปดูด้วยตนเองคุณนุชมีเบอร์คุณกิตติยาอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวส่งให้ท่านรองผู้ว่านะครับคุณกิตติยาไม่แน่ใจว่าเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยาวไม่รู้พิกัดแบบไหนยังไงนะครับแม่บุญทันคุณกิตติยายกมือไหว้แล้วครับยกมือไหว้แล้วประทับใจมากเอาครับท่าผนอมื่นลคงรับเจชริิงญไม่ต้องห่วงผมลงจริงขอให้บอกมาว่าจุดไหนที่ที่เรายังมีข้อบกเราจะแก้ไขตรงจุดนั้นนะครับครับขอบคุณครับแอปเดี๋ยวแอปที่ว่านี้เสร็จหรือยังครับแอปที่ว่านี้เสร็จหรือยังครับท่านรองแอปที่ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ80-90%แล้วโอ้แล้วก็ทางท่านอาจารย์เนี่ยผมได้ไปพบท่านอาจารย์ท่านอธิการแล้วก็มีหนังสือมาเราจะให้มีการเอาแอปพลิเคชันที่เสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นเมื่อเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการไซน์ MOU ครับนะไซน์ MOU ว่าโอเคเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการภัยพิบัติของจังหวัดอุบลราชธานีที่มันฟิตกับบุคคลที่เขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ก็คือการครชั่บวยเหลือที่เป็นแบบสมาร์ทอ่ะพี่น้องประชาชนอาจจะต้องไม่ต้องโทรไม่ต้องมาอะไรวุ่นวายแล้วลงแอปและแอปเนี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะดูแลด้วยตนเองโอ้ไม่ครัรบอดหูไม่รอดตาผมไปได้แน่นอนครับนะโทอ่า้นไม่เตย้ีอ่งยมห่เลวยงครับครับเดี๋ยนวะได้ไมอ่อกต้อมงาแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่สื่อสารแล้วกันนะครับทางทีมกินสบายใจก็เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับถ้าแอปพลิเคชันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเจอกันเยี่ยมมากเลยครับเหมือนกับ Grab นะครับการเจอกันระหว่างผู้ที่ประสบภคัอยนเซกับปต์นั้นเลยอาจารย์ใช่ผู้ที่อยากจะให้นะฮะแล้วนี้จะขาดเรือก็บอกมาเลยผขู้าดอยเราืกอจะได้แยกความช่วยเหลือกับผู้อยากจะให้ความช่วยเหลือเขาจะเจอกันในระบบได้เลยครับผมนะครับครับขอบคุณครับครับท่านอื่นครับเชิญครับเราขออีก5 นาทีไม่เกิน5 นาทีเชิญครับมีใครมีเชิญครับแม่บุญทันแม่บุญทันเชิญครับอยากแจ้งทางปภค่ะว่ามีอพยพสองครัวเรือนนะคะอยู่ไปอยู่ที่ท้ายบ่อค่ะสองครัวเรือนอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในสแตทสรุปของปภใช่ไหมครับค่ะยังไม่เห็นท่านเอ่ยเลยนะคะก็เลยอยากแจ้งท่านให้ทราบค่ะว่าถ้าบ่งมั่งมีอพยพสองครัวเรือนไปอยู่ที่ท้ายบ่อบำบัดบ่อที่สามนะคะตอนนั้นอพยพเองหรือใครพาอพยพครับอพยพเองแล้วก็เทศบาลเอาเต็นท์มาให้ค่ะมีเต็นท์ของที่เทศบาลมาจัดให้แล้วก็ไฟแล้วก็น้ําให้แล้วด้วยแล้วค่ะโอ้ถ้าบ่งมั่งยังไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างค่ะเพียงอยากแจ้งให้ทราบว่ามีอพยพสองครัวเรือนแล้วก็อยากแจ้งทางท่านอีกนะคะทุกหน่วยค่ะคือปีนี้เห็นว่าท่านมีการประสานงานนะคะจริงๆแล้วก็ทั้งข้างนอกและข้างในแล้วก็อยากให้ท่านลงพื้นที่จริงๆก็จะได้เห็นว่าในวิชาการนะคะในเชิงวิชาการแล้วก็บริบทตามความเป็นจริงนะอาจจะแตกต่างกันอยู่นะคะอาจจะมีการแตกต่างอยู่ก็เลยอยากให้ท่านลงพื้นที่จริงๆอย่างที่ท่านรองท่านลงท่านก็เห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็ท่านก็สั่งการเลยพูดได้ในตอนนั้นเลยซึ่งประชาชนอยากได้ยินแบบนี้ว่าท่านมีอำนาจในการสั่งว่าดูแลประชาชนอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าท่านมาดูแล้วก็เพิกเฉยไปพอน้ำท่วมมามันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ปีนี้เห็นชัดแล้วค่ะ
ขอชมเชยท่านรองนะคะจากใจค่ะขอบคุณครับแม่บุญทันครับโอ้วันนี้แม่บุญทันเสือไฟล์นะครับวันนี้มีการชื่นชมท่านปอครับถ้าบ่งมั่งตรงนี้อยู่ในบัญชีหรือยังครับได้รับการประสานนะครับแล้วก็ทางไอ้หัวหน้าเป็ดนะครับทางปอสำนักนะก็คือเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วว่าตอนนี้คือเราลองปั้มน้ําสู้อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือในชุมชนตัวนี้ว่าชุมชนเกล็ดแก้วนะชุมชนเกล็ดแก้วน้ําก็เริ่มแห้งจากการสูบน้ําเพราะเป็นน้ําฝนเข้ามาส่วนชุมชนท่าบงมั่งนะครับดูเดี๋ยวไปดูครับเพราะได้รับแจ้งแล้วนะครับว่ามีเต็รันบทแจ์้งให้แล้อยวู่ครทับี่ครับท้ายบ่อบําบัดนะครับแต่ว่าเครื่องสูบน้ําหน้าตอนนี้น่าจะเป็น8 ท่อ9 ท่อนะครับมีของทุกท่อสีฟ้า6นะครับแล้วของชนประทานเหลืองๆอีก2แล้วก็ท่อดำๆใหญ่ๆของทรัพยากรน้ำ11อีก1นะครับเพราะประมาณ18,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับที่สูบออกจากตรงนั้นพวกก็จะเริ่มอาจจะพักไม่ให้เสียงดังรบกวนในช่วงเวลานอนหน่อยหนึ่งแต่ก็น้ำยังอยู่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการสู้กับน้ําในการสูบพร่องน้ําก็จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ส่วนในเรื่องของเต็นท์นะที่มีผู้อพยพไปอยู่เดี๋ยวจะได้ไปดูครับจะได้ไปดูได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูความต้องการครับครับให้ขอฟบพ้รอะงคุเณลยนะวันเนี้ยถ้าเกิดปภ.จังหวัดไม่ลงพื้นที่สองครัวเรือนนั้นให้โทรศัพท์หารองผู้ว่าฟ้องรองผู้ว่าเอตารงๆงนัั้้นนเลเลยยนะครับเพราะรองผู้ว่าจะต้องลงเองผถ้มาใหร้องเวผูล้าว่าปอย่าภ.กดสดาัมนเกวิันไปครับอย่าอย่ากดดันเกินไปเดี๋ยวหน่วยงานจะเครียดนะครับโอเคครับท่านอื่นดีครับเชิญครับถ้าอาจารย์กิตติยามีไหมครับอาจารย์พันนีคุณสุรพงษ์ธนิตานะครับคุณหมอเหมียวนะครับคุณสมหวังสวนนาตาบัวนะครับแม่เขมนิษฐ์คณิตนะครับอ้าวมีไหมครับให้เวลาอีก2-3 นาทีสุดท้ายครับเชิญเลยนะครับคุณกิติยามาคือเดือนปี62เดือนกัน65นี่ถึงกลางเดือนตุลานะครับฉะนั้นเราจะสบายใจได้ก็คือผ่านกลางเดือนตุลาไปแล้วกลางเดือนตุลาโอเคครับครับท่านอื่นมีไหมครับเชิญครับเชิญครับเปิดไมค์ขึ้นมาเลยนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะสรุปจบแล้วนะครับเชิญครับนุชเองมีอะไรไหมครับคุณคนึงนุชนี่เป็นผู้ประสานงานโครงการกินสบายใจนะครับแล้วประสานงานทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นนุชเองฟังแล้วเป็นยังไงครับค่ะเชิญกครั็บก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการทุกท่านนะคะวันนี้ได้ฟังข้อมูลแล้วก็เห็นรูปแบบการทำงานของจังหวัดอุบลราชธานีนี่ต้องบอกว่าชัดเจนมากๆแล้วก็ประชาชนค่อนข้างที่จะอุ่นใจในการแก้ไขปัญหาในปีนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบนะคะว่าเราจะมั่นใจก็อาจจะสักประมาณ15 ตุลาหลัง15 ตุลาเป็นต้นไปห้าถ้ตาุลาอาจอ๋จอะมีอีกสักครั้งที่เราจะมีเวทีร่วมกันหรือมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันเป็นระยะนะคะก็อาจจะขออนุญาตรบกวนทุกท่านนะคเอะอดีฮะผมว่าอาจารย์สุชัยผมว่าท่านจัดเลยเพราะท่านในฐานะของผู้แทนสื่อมวลชนทั้งประชาชนต้องการอย่างเงี้ยท่านรวบรวมท่านกําหนดวันมาเลยแล้วก็ท่านก็ทําหนังสือมาเหมือนปกตินี่แหละผมจะได้นําเรียนท่านผู้ว่าจังหวัดเพราะว่าทางส่วนราชการเองเรายินดีให้ข้อมูลนะเออครับครับนะดีไหมไม่ต้องพึ่งทางสื่ออะไรสื่อสร้างสุขนะสสสก็ได้ถ้าจัดมาแบบปกติอย่างนี้เลยเราก็เปิดซูมมาแล้วใครอยากจะสอบถามอะไรเราอะไรเงี้ยคือเรายินดีครับเรายคิรนับดีเอาละครับมีเพจวารินชำราบบ้านเฮาถามมาว่าคุณนัทธิชาบอกว่าอยากให้ฝั่งวารินปรับแนวสันเขื่อนตามริมตลิ่งฝั่งมูลให้สูงซ้ำฝั่งเมืองให้สูงซ้ำฝั่งใช้ภาษาอีสานมากครับให้สูงเท่ากับนะครับให้สูงเท่ากับฝั่งเมืองฮอดพิบูลเลยจ้าอ๋อจากเพจวารินชำราบนะครับคุณนัทธิชาอยากให้ฝั่งวารินปรับแนวสันเขื่อนตามริมตลิ่งฝั่งมูลให้สูงเหมือนกับฝั่งเมืองไปถึงพิบูลเลยจ้าโอ้อันนี้ยังไงฮะเป็นไปได้ไหมฮะนี่ฮะก็อย่างนี้เดี๋ยวผมรับไว้แล้วแจ้งทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็คือทางกรมโยธาธิการและผังเมืองดูว่าเขามีแนวทางการจัดทําโครงการลักษณะนั้นหรือเปล่าคือใจผมและผมก็อยากให้มันสูงนั่นแหละนะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเรื่องงบประมาณรูปแบบโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรับได้ไหมนะพี่มันจะต้องต่อสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคแลร้ับวยิ่งสูงมากๆบางทีมันก็ไม่ดีนะไอ้บอกไใวช้่ก่อใชน่ครับก็ได้อย่างเสตีายมอหยล่ัากงวิศวกรรมใช่ใชได้่อย่างเสียอย่างครับ
อาจารย์กฤติยาไม่มีคําถามนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะปิดการประชุมวันนี้นะครับคุณหมอเหมียวมีไหมครับท่านเภสัชกรกาญจนาเชิญครับคุณประภาพรนะครับเชิญครับบอกว่าน้อค่ะน้อแนะนําของเกษตรกรนะคะได้ฟังมื้อนี้จากคะลองหรือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยทุกหน่วยงานเนาะค่ะน้อบอกเลยว่าชื่นใจนะคะชื่นใจแล้วก็อบอุ่นค่ะอยากเจอแบบนี้มาโดนเลยค่ะเกษตรกรถามว่าเกษตรกรรอคอยแบบนี้บ่อยากรอคอยแบบหน่วยงานราชการเปิดใจรับเกษตรกรแบบนี้นะค่ะบอกตรงๆเลยค่ะมื้อนี้ขอบคุณอีดีค่ะชื่นใจค่ะชื่นใจค่ะค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณครับแม่ประภาพรขอบพระคุณครับเชิญทางคุณประภาพรที่เชื่อมั่นและเชื่อใจในการทํางานของพวกเรานะนะเราจะไม่ทิ้งกันนะนะทุกถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมันก็คือความเดือดร้อนของพวกเราทางราชการนะเราจะช่วยกันครับปีนี้ครับครับครับวันนี้นะครับในเรื่องแผนการจัดการภัยพิบัติต่างๆในระยะยาวในทุกระดับในทุกมิตินะครับก็เห็นว่าทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมกันอย่างดีทั้งระดับที่ไม่ต้องท่วมมากท่วมปานกลางหรือท่วมมากเอ่ยนะครับการขนส่งผู้ป่วยอะไรต่างๆจะเห็นว่าทางจังหวัดนั้นได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีอยู่นะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปคือปีนี้ดีครับคือพยากรณ์ไม่ได้ระยะยาวมากแล้วก็ไม่ได้ฟันธงยาวแต่ฟันธงบอกถึงวันที่30นะ28นะถึงวันที่นะแล้วคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็ทําให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลกันเป็นระยะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและปลอดภัยกันนะครับเชิญท่านรองผู้ว่าได้ฝากท้ายในวันนี้ครับก่อนที่จะจบวันนี้ครับก็คงไม่ฝากอะไรนะครับก็จริงๆที่จะฝากก็คือต้องขอบคุณทางส่วนราชการนะที่พวกเราได้ร่วมกันได้เห็นได้แสดงพลังถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่งานออกมาดีนะแล้วก็ขอบคุณทางสื่อมวลชนด้วยที่เห็นถึงความสําคัญของการทํางานของส่วนราชการที่เป็นกระบอกเสียงที่เอาข้อเท็จจริงของพวกเราเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งในมิติของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วต้องขอบคุณทางทีมนักวิชาการนะฮะอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายๆท่านนะฮะที่ได้กรุณาให้คำชี้แนะกับพวกเราในการทำงานนะฮะก็ต้องขอบคุณทางประชาชนที่ยังเชื่อมั่นและเชื่อใจนะพวกเรานะเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการสถานีท่านชัชวาลเบญจสิริวงศ์และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาเพื่อตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ขอบคุณคุณพ่อสกลกิจวงพรมมาจากบุ๋งไหมวารินนะครับคุณประภาพรจากไร่บุญอุ้มบุญอ้นฟาร์มไร่ใต้พิบูลนะครับแม่บุญทันเพ่งธรรมนักสื่อสารภัยพิบัติชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์กินสบายใจทุกท่านนะครับขอบคุณคุณคนึงนุชมูลนิธิสื่อสร้างสุขที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่เทคนิคคุณออสนะครับอยู่เทคนิคกรุงเทพที่คอยดูแลเทคนิคให้กับเราในวันนี้ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็อย่าให้มีวิกฤตเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีวิกฤตเราก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านมากค่ะ ดีจังเลยวันนี้ค่ะ